ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์ณบัดนี้สนับสนุนโดย Bitcup นึกถึง Bitcoin คิดถึง Bitcup บริษัทกาแฟดำจำกัดสถานการณ์โควิดทั่วประเทศวันนี้ล่าสุดอย่างที่เห็นตัวเลขกันแล้วนะครับก็เพิ่มขึ้นมาจากเมื่อวานอีกวันนี้ 1,543 รายใหม่และก็จำเป็นจะต้องดูว่าแต่ละจังหวัดนั้นจะมีมาตรการอย่างไรเราก็ติดตามดูครับว่าวันศุกร์พรุ่งนี้สบคชุดใหญ่จะมีมาตรการที่เข้มข้นจะมีล็อกดาวน์บางจุดอย่างไรจะมีมาตรการใหม่อย่างไรด้วยนะครับหนึ่งในจังหวัดที่มีตัวเลขสูงขึ้นถ้านับแล้วก็รองจากกรุงเทพเท่านั้นคือเชียงใหม่ซึ่งวันนี้เราก็เห็นตัวเลขเพิ่มขึ้นมา270กว่ารายที่มาใหม่นะครับผมต่อสายไปที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเจริญฤทธิ์สงวนสัตว์ครับท่านจะได้อธิบายว่าทำอะไรเชียงใหม่เตรียมรับอย่างไรครับสวัสดีครับท่านผู้ว่าครับครับสวัสดีครับคุณสุริชัยครับท่านผู้ฟังด้วยครับครับวันนี้ตัวเลขใหม่ของเชียงใหม่ล่าสุดคือเฉพาะวันต่อวันนี้นะครับเป็นยังไงครับครับก็วันนี้ตัวเลขจนถึงเที่ยงนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็272อ๋อครับรายที่พบใหม่นะครับก็เป็นรวมสะสมกับที่เดิมก็จะเป็น 1,733 ครับอืมครับจังเท่ากับว่ามันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับท่านผู้ว่าเพิ่มขึ้นโดยในช่วงนี้มันเพิ่มในอัตราคงที่ซึ่งทางการบริหารจัดการตรงนี้เนี่ยนะครับก็ทางทีมงานของสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ประเมินสถานการณ์ว่ายังอยู่ในระดับที่ควบคุมการบริหารจัดการได้อยู่ครับครับครับแน่นอนสาเหตุที่มีการเพิ่มขึ้นก็เราย้อนกลับไปดูจากสถานบันเทิงเป็นหลักแล้วก็นี่นักศึกษาใช่ไหมครับที่ไปออกค่ายออกกิจกรรมท่านผู้ว่าสรุปว่าสาเหตุจริงๆที่เชียงใหม่เพิ่มขึ้นรอบนี้คืออะไรครับเอาเป็นอย่างนี้นะครับว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเกิดในสถานบริการหรือสถานที่ผู้คนเนี่ยไปพบปะมีการสังสรรค์นะครับเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับในระดับของชุมชนหรือในระดับครัวเรือนเนี่ยยังน้อยมากตัวเลขเนี่ยน้อยมากนะครับตรงนั้นเนี่ยเมื่อเราประเมินสถานการณ์แล้วเนี่ยก็เป็นดูแล้วณห้วงเวลานั้นเป็นห้วงเวลาที่บรรดานักศึกษานะครับสอบเสร็จพอดีนะครับก็มีการพบปะสังสรรค์นะครับเพื่อเป็นแบบหลังสอบเสร็จนะฮะคลายเครียดอะไรทั้งหลายซึ่งจะเป็นกลุ่มใหญ่มากนะครับในแต่ละที่ของสถานบันเทิงเพราะนั้นตัวเลขของการติดเชื้อจึงค่อนข้างที่จะสูงครับใช่ครับครับซึ่งเรามาตรการที่ท่านผู้ว่าทำไปแล้วแล้วก็เตรียมจะต้องเพิ่มความเข้มข้นแค่ไหนอย่างไรเพราะว่าผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดเนี่ยได้รับมอบหมายอำนาจบอกว่าดูจากสถานการณ์ของแต่ละจังหวัดเองท่านผู้ว่าวางแผนไว้อย่างไรครับครับก็ตั้งแต่ต้นนะครับทันทีที่เราสอบสวนดูไทม์ไลน์แล้วเนี่ยเราก็ปิดนะครับปิดสถานบริการทั้งหลายนะครับในขณะเดียวกันร้านอาหารที่จำหน่ายสุรานะครับเราก็ห้ามจำหน่ายสุราให้ขายได้แต่ไม่โทษไม่ใช่ห้ามบริโภคสุรานะครับห้ามบริโภคสุราในร้านอาหารนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดในระดับหนึ่งนะครับในขณะเดียวกันนะครับการที่จะแจ้งเตือนขอความร่วมมือนะครับพี่น้องทั้งหลายว่าการดูแลตัวเองไม่ว่าจะเป็นการใส่หน้ากากนะครับการหลีกเลี่ยงไปในที่ผู้คนแออัดนะครับการล้างมืออย่างสม่ำล้างมือนะครับความสะอาดแล้วก็การหมั่นดูแลตัวเองนะครับในกรณีที่ไปอาจจะเป็นสถานที่ที่มันเป็นที่มีความเสี่ยงการใช้แอปทั้งหลายนะครับก็ขอเป็นความร่วมมือก็ถ้าพูดง่ายๆก็คือขอตั้งกาดให้แข็งแรงนะครับในขณะเดียวกันก็ช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลนะครับการลดขนาดกิจกรรมทั้งหลายลงมานะครับต้องไม่ให้เกิน200คนนะครับแล้วก็กิจกรรมประเภทบันเทิงทั้งหลายนะครับ
ขอความร่วมมือให้งดเว้นนะครับครับรวมถึงการเดินทางไปมาในสถานที่ใดๆก็ให้ครับทำเท่าที่จำเป็นท่านกระทำเท่าที่จำเป็นไม่ควรจะมีการเคลื่อนไหวไปในสถานที่ต่างๆนะครับและในขณะนี้เราก็ได้เพิ่มมาตรการนะครับการแจ้งกำหนดพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่แยกเป็นระดับอำเภอระดับตำบลระดับหมู่บ้านเลยนะครับครับเป็นสีต่างๆเพื่อให้เห็นถึงความการพบจำนวนของผู้ติดเชื้อในแต่ละสถานที่นะครับเพื่อแจ้งเตือนประชาชนว่าสีแดงไม่ควรจะไปเลยนะครับอะไรทั้งหลายเหล่านี้ในขณะเดียวกันนะครับกลไกของโควิดหมู่บ้านชุมชนกลไกของอสมคณะกรรมการหมู่บ้านทั้งหลายเนี่ยนะครับเราก็ส่งข้อมูลข่าวสารให้เขาได้ช่วยในการแจ้งเตือนนะครับการสอดส่องดูแลเพราะบางทีช่วงหน้าเทศกาลเนี่ยนะถึงแม้เราห้ามบริโภคสุราในร้านจำหน่ายอาหารแต่บางทีเราไปสังสรรค์ที่บ้านนั่นสินะครับซึ่งตรงนี้ก็น่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่าบางทีร้านปิดแล้วไม่เป็นไรเรามากินที่บ้านอะไรเนี่ยนั่นสิยิ่งอันนี้กินที่บ้านไม่ควรเลยนะครับในโดยเฉพาะในช่วงเวลานี้นะครับครับก็ได้ขอทางอสมเรากรรมการหมู่บ้านเรากำนันผู้ใหญ่บ้านนายกองค์กรปกครองท้องถิ่นนะครับได้ช่วยสอดส่องเลยเพราะเขาอยู่ในพื้นที่แล้วก็ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนมากที่สุดครับครับครับแปลว่าในจังหวัดเชียงใหม่เองนี่ท่านผู้ว่าก็แบ่งเป็นสีด้วยอำเภอนั้นหรือถึงขั้นตำบลเลยเหรอครับสีนี้สีนั้นถึงครับเราก็เพื่อให้เขาได้รู้เขาได้ตระหนักเขาได้เอาข้อมูลนะครับก็จะมีทีมงานของสาธารณสุขในพื้นที่นะครับสาธารณสุขอำเภอหรือปอรพสตต่างๆเนี่ยเขาก็จะให้ข้อมูลแล้วก็เอามานี่นะทำเป็นสีอย่างนี้นะถึงแม้ว่าอยู่หมู่บ้านข้างๆเรานะครับก็ไม่ควรจะไปนะอะไรอย่างนี้ถ้ามันเป็นสีแดงเราก็ไม่ควรจะไปแต่เท่าที่ตอนนี้เนี่ยก็ได้ผลนะครับเพราะว่าผู้คนก็ให้ความร่วมมือก็และระมัดระวังตัวในการที่จะไปในสถานที่ต่างๆนะครับแล้วก็มันจะสามารถทำให้เราคือพูดง่ายเราไม่จำเป็นต้องล็อกดาวน์แต่เราให้เขารู้เขาตระหนักด้วยตนเองนะครับครับหมายความว่าเราในแต่ละอำเภอลงไปถึงแต่ละตำบลเนี่ยเราให้เขาทำเลยครับให้เขาทำเองให้รู้นะว่าไอ้นี่นั้นไอ้อำเภอหมู่บ้านนี่นะหรือตำบลนี่นะมันเยอะนะระวังนะก็นี่เป็นสีแดงนะนี่เป็นสีส้มมีข้อมูลให้เสร็จเลยคุณข้ามจากอำเภอนี้อำเภอนี้คุณรู้นะว่าอำเภอนี้เนี่ยสีนั้นสีนี้จำนวนมากนะดังนั้นอย่าถ้าไม่จำเป็นอย่าข้ามไปแต่เราไม่ถึงขั้นห้ามเคลื่อนไหวห้ามเคลื่อนย้ายจากอำเภอหนึ่งไปอำเภอหนึ่งใช่ไหมครับซึ่งก็ได้ผลเลยนะฮะได้ค่อนข้างจะได้ผลอย่างน่าขณะที่ที่อำเภอเมืองเนี่ยเหมือนคนว่าเอ๊ะทำไมผู้คนไม่มีเลยอะไรก็จากที่เราแบ่งสีเนี่ยนะครับอำเภอสีแดงเนี่ยเราจะมีสี่อำเภอก็คืออำเภอเมืองอำเภอหางดงอำเภอสารพีอำเภอสันทรายนะครับครับสีส้มเนี่ยเราก็จะมีอำเภอแม่ริมอำเภอดอยสะเก็ดนะครับอำเภอสันแพงอำเภอสัมปตออำเภอดอยหล่อนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยนะครับเพื่อให้เกิดความเขาได้ตระหนักเขาได้รู้เนี่ยเราก็ให้เขาสามารถคือเขาก็ต้องปรับสีตามตัวเลขที่เจอผู้พบเชื้อในแต่พื้นที่ของเขาใช่ครับครับดังนั้นนายอำเภอไปลงไปถึงผู้ใหญ่บ้านนายกอบจอบตนี่ต้องช่วยกันหมดเลยใช่ไหมครับท่านผู้ว่าครับเราขอให้ทุกภาคส่วนได้ช่วยเหลือกันเพราะว่าในส่วนของทีมงานของแพทย์ทั้งหลายเนี่ยตอนนี้ก็มีภาระหนักมาก ในการที่จะต้องคัดผู้คนมาตรวจหรือว่าการดูแลโรงพยาบาลสนามการดูแลระบบอะไรทั้งหลายนะครับก็เรียนคุณสุทธิชัยอย่างนี้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเนี่ยก็จะมีการประชุมเป็นประจำทุกวันรวมถึงคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสนามนะครับเพื่อที่จะประเมินสถานการณ์แล้วก็ดูว่าเราจำเป็นต้องเพิ่มเตียงสำหรับโรงพยาบาลสนามในระลอกนี้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าพูดง่ายเลยว่าเราสตาร์ทจากคนกลุ่มค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้น
ก็โอกาสที่จะเผยแพร่ไปสู่คนข้างเคียงในขณะที่เขายังไม่รู้ตัวเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะครับจากสถิติที่ทางสาธารณสุขนะครับทางได้ดูเนี่ยนะครับในห่วงเวลานี้ประมาณ3วันมาแล้วนะครับที่มันก็เป็นจำนวนเยอะในลักษณะคงที่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าพูดถึงว่าถ้าเราคงอยู่อันนี้อีกสัก 2-3 วันเนี่ยมีความเป็นไปได้ที่ตัวเลขอาจจะเริ่มลงขาลงนะครับครับครับเรื่องโรงพยาบาลสนามตอนนี้ท่านพูดว่าเตรียมไว้จำนวนคิดว่าเพียงพอไหมกับการประเมินจำนวนณขณะนี้นะครับครับจากตัวเลขอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับเราพอแต่อย่างไรก็ตามนะครับเราก็ต้องพยายามวางแผนว่าถ้าหากว่าตัวเลขมันไม่ลดล่ะครับมันยังเป็นอย่างนี้อยู่วันละ200ไมล์เราจะเพิ่มอย่างไรนะเขาเรียนคุณสุทธิชัยอย่างนี้นะครับครับณวันนี้นะครับเรามีโรงพยาบาลสนามแห่งที่1นะครับที่ศูนย์ประชุมรัฐแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติครับถึงรอบประชนพรรษานะครับหรือที่ถ้าคนเชียงใหม่ก็เรียกศูนย์ประชุมหนองห้อเนี่ยนะครับใช่เราสามารถวางเตียงไว้ได้อยู่ 1,500 เตียงนะครับในขณะเดียวกันนะครับทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับก็ได้ช่วยสนับสนุนในการเปิดโรงพยาบาลสนามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อรับเอานักศึกษาตลอดจนบุคลากรของมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับเข้าไปอยู่ตรงที่จากที่ศูนย์ประชุมนี่ 1,500 นะครับครับที่ของมช.อีก300ก็เป็น 1,800 นะครับและขณะนี้เนี่ยทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับก็อนุญาตให้เราใช้ศูนย์กีฬาการกีฬาพิเศษนะครับซึ่งเป็นโรงยิมนะครับตรงนั้นเราจะได้อีกประมาณ400เศษนะครับก็จะเป็น2นะฮะถดทำ5ครับ300 400ก็จะเป็น 2,000 กว่านะครับครับในขณะเดียวกันนะครับก็จะมีหน่วยทหารในพื้นที่เช่นกองบิน41นะครับเขาก็จะเปิดโรงพยาบาลสนามเพื่อดูแลบุคลากรของเขานะครับทางสถานอากาศมีอันนี้น่าจะได้ประมาณสัก50นะครับในส่วนของศูนย์ฝึกรดนะครับที่หนองห้อติดกับโรงพยาบาลสนามที่ศูนย์ประชุมเนี่ยนะครับก็จะเป็นของทหารบกนะครับเพื่อดูแลกำลังพลของทหารบกนะครับก็จะสามารถรับได้ประมาณ120นะครับในขณะเดียวกันณขณะนี้เนี่ยนะครับเราก็พยายามที่จะพัฒนา นะครับเขาเรียกว่าโฮสปิทอลนะครับโฮสปิทอลใช่โรงแรมโดยให้มีโรงพยาบาลเป็นแบ็กอัพให้เนี่ยนะครับครับซึ่งตรงนี้นะครับก็จะมีณขณะนี้ประมาณ3-4 แห่งนะครับอ๋อครับได้ติดต่อประสานงานมาซึ่งทางทีมงานสาธารณสุขเนี่ยก็มีการส่งเจ้าที่นะไปให้คำแนะนำแล้วประเมินว่าเขาจะสามารถทำได้มากน้อยขนาดไหนนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเราต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดตลอดจนในเรื่องของการที่ต้องดูแลสุขภาพด้วยนะครับโดยเรามีเกณฑ์ว่าเราจะถ้าจะรีเฟอร์นะครับบุคคลที่สมัครใจไปโฮสปิทอลถ้าหากว่าทางเราไปตรวจแล้วเขามีมาตรฐานในการควบคุมโรคการดูแลผู้ป่วยเนี่ยครับครับเราก็คือหมายถึงทีมแพทย์นะฮะก็จะเอาคนป่วยนะครับที่เป็นเขาเรียกว่าทางผมฟังหมอเขาบอกขาลงนะครับก็คือหมายว่าคือพร้อมที่ไปใช้ชีวิตปกติแล้วนะครับแต่ระบายนะครับหมุนเวียนจากโรงพยาบาลสนามเพื่อไปอยู่โฮสปิทอลเพื่อให้โรงพยาบาลสนามเนี่ยได้มีเตียงว่างรอรับนะครับนอกจากนั้นนะครับได้ขอให้ทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลที่อำเภอฝางนะครับกับอำเภอจอมทองนะครับซึ่งภาษาหมอบอกเป็นโรงพยาบาลโนดเนี่ยนะครับในโซนเหนือกับโซนใต้ของจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะครับได้
มาดูกระบวนการบริหารจัดการของโรงพยาบาลสนามที่ศูนย์ประชุมเพื่อที่ให้เข้าไปเตรียมนะครับเพราะว่าเราพยายามที่จะต้องมองไปข้างหน้าเตรียมพื้นที่นะครับว่าถ้าเหตุการณ์ตัวเลขทั้งหลายเนี่ยมันไม่ลงตามที่เราคาดไว้เนี่ยครับเราจะสามารถดูแลนะครับพี่น้องที่เป็นผู้ป่วยของเราได้อย่างไรนะครับในเรื่องของโควิดนะครับในขณะเดียวกันก็อยากจะเรียนทางคุณสุทธิชัยนะครับว่าบางทีนะครับผู้ที่ต้องมาอยู่ในโรงพยาบาลสนามเนี่ยอาจจะหงุดหงิดบ้างนะครับอาจจะเป็นไปได้ที่บางทีเอาว่าเป็นอาจจะเป็นความสะดวกสบายส่วนตัวเช่นการเข้าห้องน้ำหรือแน่นอนการอาบน้ำเนี่ยมันอาจจะต้องมีคิวอะไรกันบ้างนะครับมันไม่สะดวกสบายเหมือนอยู่บ้านแน่นอนยอมรับนะครับแต่อย่างไรก็ตามเราก็พยายามที่จะทำให้ผู้ป่วยเหล่านี้นะครับได้รับการบริการที่ดีรวมถึงการไม่อยากให้เขาเครียดด้วยนะครับเพราะบางทีการที่เขาเคยอยู่อย่างอิสระแล้วต้องมาอยู่ในพื้นที่ที่จำกัดนะครับแล้วก็อาจจะมาต่างคนละที่นะครับใช่อาจจะคนที่อาจจะทำผิดพลาดบางทีก็มีโซเชียลไปว่าทำไมปล่อยให้เล่นเกมหรืออะไรอย่างเงี้ยครับที่ตรงนี้เนี่ยทางคุณหมอก็บอกว่ามันไม่กระทบกับในเรื่องของการระบาดหรอกนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้เขาได้คลายความเครียดนะครับนอกจากนั้นเราก็ยังมีทีมงานของกรมสุขภาพจิตนะครับที่ส่งทีมงานมาคอยให้คำแนะนำนะครับในเรื่องตรงนี้เพื่อไม่ให้ผู้ที่จำเป็นต้องมาอยู่ในที่ตรงนี้เนี่ยนะครับมีความเครียดซึ่งเราอยากจะเรียนบางทีบางความเห็นในโซเชียลก็บอกว่าไอ้อย่างนี้เนี่ยก็ไหนว่าไม่แสดงอาการนะครับแข็งแรงดูแลตัวเองได้ทำไมไม่เข้าไปอยู่ที่บ้านนะครับก็อยากจะเรียนอย่างนี้นะว่าทางคุณหมอเนี่ยไม่อยากให้มันมีการแพร่ระบาดนะครับเพราะว่ายอมรับเหมือนกันว่าเที่ยวนี้ของที่เชียงใหม่เราเนี่ยค่อนข้างที่พูดง่ายกลุ่ม first generation เนี่ยค่อนข้างที่เป็นกลุ่มก้อนที่ใหญ่โตนะครับถ้าหากว่ามันขยายไป second generation ไอ้วงต่อไปเนี่ยนะครับมันจะเหมือนทวีคูณนะครับดังนั้นก็เลยต้องขอนะครับต้องขอให้ผู้ที่พบเชื้อนะแม้จะแข็งแรงหรือว่าไม่แสดงอาการเนี่ยก็ต้องขอให้มาอยู่ในสถานที่ที่กำหนดไว้ตรงนี้เนี่ยนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้แพร่ระบาดตลอดจนการดูให้เข้าคมจนครบกำหนดนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขก็บอกว่าต้องขอให้เขาอยู่14วันนะครับเพื่อที่เป็นความมั่นใจเพราะมันเป็นเชื้อรุ่นใหม่มันการแพร่ระบาดอะไรเกิดขึ้นง่ายนะครับใช่ครับครับสนับสนุนโดย Bitcup นึกถึง Bitcoin คิดถึง Bitcup โรงพยาบาลเอกชนกับโรงพยาบาลรัฐในจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการประสานผ่านท่านผู้ว่าแล้วใช่ไหมครับว่าถ้าใครไปตรวจโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยก็มีเครือข่ายส่งต่อกันได้แล้วในจังหวัดเชียงใหม่นี่มีปัญหาไหมครับเรื่องการประสานงานตรงนี้เนี่ยนะครับเราได้มีการประสานและขอให้ทุกคนตรวจแล้วก็ส่งผลนะครับมาแล้วเราก็จะประสานนะครับผู้ที่ที่พบว่าติดเชื้อเนี่ยขอให้มาที่ไอ้ศูนย์กลางที่โรงพยาบาลสนามที่ศูนย์ประชุมก่อนนะครับแล้วก็จะมีการคัดแยกไปนะครับแน่นอนผู้ที่ไม่แสดงอาการนะครับแล้วก็แต่มีเชื้อแต่ไม่แสดงอาการเรื่องแข็งแรงเนี่ยนะครับก็อยากจะให้อยู่ที่โรงพยาบาลสนามนะครับหรือถ้าเขาประสงค์จะไปที่โรงพยาบาลเอกชนซึ่งมันมีค่าใช้จ่ายเนี่ยนะครับก็จะต้องเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ทางสำนักงานสาธารณสุขนะครับทีมแพทย์เนี่ยเขาได้ประเมินแล้วว่ามีขีดความสามารถในการที่จะดูแลตรงนี้นะครับเพราะว่าอย่างที่ว่านะครับการที่จะควบคุมในเรื่องของการแพร่ระบาดตลอดจนการดูแลเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับ
ในขณะเดียวกันนะครับก็หลายท่านก็บอกว่าถ้าในเมื่อมันไม่มีอาการอะไรทั้งหลายเนี่ยก็อยู่บ้านก็ได้นี่ก็ทางคุณหมอก็เป็นห่วงนะครับว่าบางทีเนี่ยบางทีคนแข็งแรงเนี่ยมันมีอะไรอยู่ข้างในซึ่งบางทีเราอาจจะไม่รู้นะครับถ้าหากว่าเกิดฉุกเฉินนะครับมันจะไม่สามารถทำอะไรได้เลยถ้าอยู่ที่บ้านนะครับนอกจากในเรื่องของการควบคุมการแพร่ระบาดแล้วเนี่ยนะครับก็ถ้าอยู่ตรงนี้เนี่ยมีทีมแพทย์คอยดูนะครับแล้วก็มีรถฉุกเฉินอยู่ถ้ามีอาการที่มันเลวร้ายขึ้นมาเนี่ยนะครับทีมแพทย์ที่โรงพยาบาลสนามก็พร้อมที่จะนำส่งไปที่โรงพยาบาลนครพิงค์ซึ่งอยู่ใกล้ๆนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นความห่วงใยนะครับทั้งตัวผู้ติดเชื้อเองนะครับเป็นความห่วงใยทั้งในส่วนที่มันอาจจะเกิดวันนั้นกาดตกแล้วมันเกิดเชื้อแพร่ไปไม่จะเกิดใช่มันเสี่ยงมากผู้วงสองวงสามขึ้นมาอีกนะครับใช่แล้วก็ที่หมอกลัวก็คือว่าถ้าอยู่บ้านเนี่ยจะไปติดผู้สูงวัยในบ้านอีกไหมโอ้นั่นเป็นเรื่องที่สำคัญเลยครับโดยเฉพาะช่วงนี้ที่เชียงใหม่เนี่ยการตำหัวผู้สูงวัยเนี่ยนะครับเราก็มีการประชาสัมพันธ์ว่าต้องระมัดระวังในเรื่องนี้นะครับก็ถึงแม้ไม่มีอาการไม่มีอะไรหรือไม่คนในครอบครัวเนี่ยก็ต้องควรจะปิดหน้ากากนะก่อนจะไปดำหัวแล้วก็คนที่มาจากพื้นที่สีแดงนะครับเมื่อก่อนนี้รวมถึงเชียงใหม่ด้วยแหละตอนนี้เชียงใหม่ก็เป็นสีแดงไปแล้วนี่นะนะครับก็ต้องดูตัวเองว่าภายใน14วันเนี่ยได้ไปในพื้นถ้าเกิดว่าได้ไปเนี่ยนะครับป้องกันไว้ก่อนนะครับก็อาจจะอยู่ห่างๆใส่หน้ากากขอพรท่านผู้ใหญ่อะไรนี่เป็นต้นนะครับครับครับคนที่มาจากจังหวัดอื่นเข้าเชียงใหม่คนจากเชียงใหม่ออกไปจากเชียงใหม่ไปได้ใช่ไหมครับแต่ว่าก็ต้องดูว่าจังหวัดที่คุณจะไปเนี่ยเขามีกติกายังไงใช่ไหมครับครับอันนี้ก็เป็นหลักที่ถือปฏิบัติกันทั้งประเทศณขณะนี้แล้วนะครับครับส่วนคนที่มาจากที่กรุงเทพนะครับหรือจังหวัดสีแดงอื่นๆเนี่ยนะครับก็ไม่อยากให้ท่านไปไหนนะครับมาไหว้ผู้ใหญ่มาเจอญาติพี่น้องซึ่งก็ควรจะต้องระวังในเรื่องของการยกกาดนะครับด้วยในขณะเดียวกันแหละท่านก็บอกเอ้าตายแล้วผมลางานมาแค่5วันผมจะทำยังไงดีอันนี้ก็หมายถึงว่าให้เรานะครับแจ้งกับเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตรงพื้นที่นะครับอาจจะเป็นผอ.รพ.ส.ต.กำนันหรือผู้ใหญ่บ้านนะครับหรือประธานอสม.ในพื้นที่นะครับซึ่งเขาก็จะมีข้อมูลนะครับเขาจะมีข้อมูลที่เราเข้าไปเพราะว่าเชียงใหม่เนี่ยจะมีเขาเรียกว่าแอปเชียงใหม่ชนะ CM ชนะนะครับในการที่จะเก็บข้อมูลของผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดนะครับซึ่งถ้าเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อที่พื้นที่นั้นๆนะครับเขาได้ประเมินอาการของเราเบื้องต้นแล้วเนี่ยนะครับก็5วันก็สามารถกลับไปกรุงเทพได้ครับแต่ว่าถ้าเขาไปดูแล้วเอ๊ะมีเป็นไข้หนิอะไรเนี่ยนะครับเขาก็จะติดต่อประสานงานมาที่ทางหน่วยเหนือขึ้นไปนะอาจจะเป็นรพ.ส.ต.อาจจะเป็นโรงพยาบาลชุมชนแล้วก็หรือที่ศูนย์ที่จังหวัดนะครับว่าคนนี้เขาเป็นอย่างนี้นะครับซึ่ง ก็จะมีทีมงานเข้าไปดูถ้าหากว่าเห็นว่าเกิดสมมติว่ามีอาการเริ่มจะแสดงว่าติดโควิดแล้วเนี่ยนะครับก็อาจจะขอว่าอย่าเดินทางเลยนะครับเดี๋ยวมาอยู่ดูแลอาการให้เรียบร้อยถ้าไปเดี๋ยวเกิดบนเครื่องบินนะครับหรือในระหว่างการเดินทางเนี่ยมันมีโอกาสที่จะแพร่เชื้อนะครับก็ถือว่าเป็นการช่วยสังคมอีกทางนึงนะครับในการที่จะทำให้บ้านเมืองเรามีความปลอดภัยครับใช่ครับก็แน่นอนเหนื่อยแน่นะครับแต่ว่าต้องเอาผ่านไปให้ได้นะครับครั้งนี้ครับผมครับต้องขอบคุณในกำลังใจของคุณสุทธิชัยครับก็อยากนำเรียนทีมงานทั้งฝ่ายแพทย์สาธารณสุขรวมถึงทีมสนับสนุนทั้งหลายที่ตอนนี้เรารวมกันเป็นหนึ่งนะครับเพื่อทำอย่างไรอยากให้เชียงใหม่ปลอดภัยให้เร็วที่สุดนะครับพวกเราตั้งความหวังว่าภายใน30เมษายนนี้เชียงใหม่จะเคลียร์ตรงนี้ให้เสร็จนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของการแพร่ระบาดตลอดจนความร่วมไม้ร่วมมือของพี่น้องทั้งหลายนะครับไปช่วยกันนะครับช่วย
ถือว่าเป็นการช่วยตัวเองด้วยช่วยสังคมด้วยนะครับดีเลยครับแล้วก็ต้องขอบคุณผู้ว่าที่มาสื่อสารคนที่ติดตามก็จะได้ฟังเข้าใจไม่ใช่เฉพาะคนเชียงใหม่เท่านั้นคนทั่วประเทศจะได้รู้ว่าเชียงใหม่เตรียมการอย่างไรคนเชียงใหม่เองก็จะได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากท่านผู้ว่ามีอะไรที่ผมจะช่วยในการสื่อสารให้ข้อมูลแล้วก็แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องนี่ผมยินดีนะครับท่านผู้ว่าครับครับผมครับก็ฝากเรียนขอบคุณนะครับทุกจิตศรัทธาที่เหมือนหลั่งไหลน้ำใจมาช่วยสนับสนุนในเรื่องของโรงพยาบาลสนามนะให้สามารถเปิดบริการให้กับพี่น้องที่ติดเชื้อนะครับได้อย่างมีคุณภาพนะครับถึงแม้ว่าเราจะมีงบประมาณนะครับแต่ว่าสิ่งที่ท่านให้มาทั้งหมดนี้นะครับมันเป็นกำลังใจนะครับให้กับทีมงานทั้งหลายรวมถึงในบางรายการที่งบประมาณของทางราชการมันอาจจะเบิกจ่ายไม่ได้นะครับก็จะสามารถใช้เงินส่วนนี้ในการเข้าไปแก้ไขปัญหาครับก็ขอขอบคุณในน้ำใจทั้งหลายได้จากทั่วประเทศเลยนะครับใช่ครับพี่น้องชาวเชียงใหม่และจากทางต่างกรุงเทพทางต่างจังหวัดก็มาช่วยในเรื่องของโรงพยาบาลสนามครับครับครับขอส่งกำลังใจครับแล้วก็ต้องช่วยกันทั้งประเทศนะครับว่าเราต้องผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันขอบพระคุณครับท่านผู้ว่าเจริญครับขอบคุณครับคุณสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับและนั่นก็คือเชียงใหม่เมื่อเช้าผมได้คุยกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็เป็นเรื่องของสถานบันเทิงเช่นกันหัวหินและอำเภอเมืองของประจวบคีรีขันธ์ที่สงขลาก็เป็นประเด็นเรื่องของสถานบันเทิงเช่นกันมีรายงานวิเคราะห์เบื้องหลังของจังหวัดสงขลาที่สำนักข่าวอิสราเนี่ยไปรวบรวมมาน่าสนใจเพราะว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาหรือสสจ.สงขลาเนี่ยได้เปิดผังเชื่อมโยงการระบาดโควิดระลอกใหม่ของจังหวัดสงขลาพบกลุ่มผู้ติดเชื้อแพร่กระจายไปยังบุคคลอื่นๆทั้งหมดเนี่ย5กลุ่มเนี่ยปรากฏว่ามีกลุ่มสถานบันเทิงนี่แหละครับสำนักข่าวอิสราก็บอกว่าเป็นกลุ่มแต่ละจุดก็จะมีชื่อเช่นทองหล่อก็จะมีคริสตัลมีเอมเมอรัลด์นะครับแม้กระทั่งที่หัวหินก็จะมีกลุ่มมายากลุ่มไลน์อัพแล้วก็มีชื่อระรื่นชื่นบ้าอะไรต่างๆนานานั่นก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่สงขลาเนี่ยก็จะมีกลุ่มชื่อกลุ่มชายาอารีแอนด์คิสหวันแดงชายาอารีนี่เป็นชื่อบริษัทเป็นสถานที่ทางสสจ.จังหวัดสงขลาบอกเป็นที่เสี่ยงเพราะว่าพบผู้ติดเชื้อระหว่างวันที่4ถึง12เมษายนส่วนคิสหวันแดงเป็นสถานบันเทิงต้นทางของเชื้อโควิดเป็นผู้ชายวัย40รับเชื้อต่อมาจากเพื่อนที่จังหวัดฉะเชิงเทราเห็นไหมครับว่ามันต่อกันได้ฉะเชิงเทรานั้นลงไปถึงสงขลาหาดใหญ่ผู้ติดเชื้อชายรายนี้มีไทม์ไลน์ไปเที่ยวสถานบันเทิงร้านอาหารในหาดใหญ่อีก6แห่งขณะนี้พบว่ามีผู้รับเชื้อต่อเพียง1รายเป็นผู้หญิงวัย42ซึ่งไปเที่ยวในสถานบันเทิงที่เดียวกันในรายงานของสำนักข่าวอิสราบอกว่าที่น่าตกใจคือมีผู้สัมผัสเชื้อเนี่ยถึง734รายจากคน2คนนี่ครับไปแพร่ไปถึง734รายข้อมูลที่สำนักข่าวอิสราบอกผู้สันทัดกรณีทั้งด้านสาธารณสุขและด้านท่องเที่ยวยามราตรีตั้งก็สังเกตตรงกันว่าสาเหตุที่ผู้สัมผัสเสี่ยงมากขนาดนี้อาจจะเป็นเพราะผู้ติดเชื้อต้นทางไปสถานบริการเดิมซ้ำๆกันหลายวันตระเวนไปหลายแห่งทำให้เจอผู้คนเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาไปเรื่อยๆทั้งหมดนี้กลายเป็นกลุ่มเสี่ยงครับสถานบันเทิงประเภทผับและร้านอาหารทั้ง6แห่งตั้งอยู่ที่หาดใหญ่สงขลาไทม์ไลน์ที่ชายผู้ติดเชื้อวัย40ใช้บริการหลังจากที่ได้รับเชื้อเนี่ยแต่ละร้านแต่ละผับอยู่ตรงไหนนี่ทีมข่าวอิสราก็ไปเก็บข้อมูลมาบอกว่าร้านคิสหวันแดงเนี่ยอยู่ที่ซอย9ถนนราชอุทิศเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ร้านอาหารกึ่งผับเปิดให้บริการเป็นเวลา10กว่าปีแล้วครับภายในนี่มี2โซนโซนผับมีวงดนตรีเล่นสดโซนร้านอาหารนั่งทานอาหารฟังเพลงเ
พร้อมกันได้ร้านมีลูกค้ามากเป็นพิเศษในช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์กลุ่มผู้ค้าส่วนใหญ่จะเป็นวัยทำงานมากันเป็นกลุ่มนิยมใช้เป็นสถานที่จัดเลี้ยงของห้างร้านบริษัทต่างๆส่วนคิสลาวเช่นเป็นสถานบันเทิงอยู่ในโรงแรมการ์เดนโฮมตั้งอยู่ถนนหอยมุกเขตเทศบาลนครหาดใหญ่เป็นสถานบริการประเภทลาวจ์มีห้องดาคาราโอเกะบริการแล้วก็มี PR ตลอดจนพนักงานต้อนรับสาวๆจำนวนมากเป็นที่นิยมของกลุ่มผู้ชายวัยทำงานนิยมใช้เป็นสถานที่เลี้ยงรับรองลูกค้าทางธุรกิจนี่ก็เป็นลาวจ์ก็คงจะฟังดูแล้วคล้ายๆกับแถวๆทองหล่อเหมือนกันส่วนโกดังอีกร้านนึงชื่อโกดังไฮโลเป็นสถานบันเทิงอยู่ที่ถนนทุ่งรีโคกวัดตำบลคอหงรูปแบบร้านเป็นผับกึ่งร้านเหล้าร้านอาหารมีวงดนตรีเล่นสดมีดีเจเปิดเพลงมี PR สาวๆไว้คอยต้อนรับลูกค้ากลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นวัยทำงานกลุ่มนักศึกษาเพราะตั้งอยู่ในย่านมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาลัยเขตหาดใหญ่อีกร้านหนึ่งโอคาคาเฟ่อยู่ปากทางเข้าโรงแรมซากุระบัดเจ็ตถนนราชยินดีเป็นร้านอาหารกึ่งผับภายในมี2โซนโซนผับอยู่ด้านในและร้านอาหารอยู่ด้านนอกมีนักร้องมีดนตรีพนักงานต้อนรับกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนทำงานและหนุ่มสาวที่มาเที่ยวสังสรรค์นี่ทีมงานของสำนักข่าวอิสราไปค้นมาครับนอกนั้นก็มีร้านอีกร้านนึงชื่อ All In ตั้งอยู่ถนนกุลวัฒน์อุทิศ2เขตเทศบาลนครหาดใหญ่เป็นร้านอาหารกึ่งผับ2โซนภายในเป็นผับมีดนตรีเล่นสดดีเจเปิดเพลงพื้นที่ร้านอาหารจะเป็นเอาท์ดอร์มีดนตรีโฟกซองนั่งรับประทานอาหารพูดคุยกันได้ลูกค้ามีทั้งกลุ่มวัยทำงานและวัยรุ่นอีกร้านหนึ่งชื่อ Alive ชีวิตชีวาตั้งอยู่บนถนนปุณกันตำบลคอหงเป็นถนนด้านข้างๆมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เหมือนกันใกล้กับประตู108เป็นร้านอาหารบรรยากาศธรรมชาติมีต้นไม้ร่มรื่นตกแต่งร้านสวยงามมีดนตรีโฟกซองเล่นสดเปิดเพลงลูกค้าเปิดเพลงเหมือนกันลูกค้าส่วนใหญ่มีทั้งแบบมาเป็นครอบครัววัยทำงานและวัยรุ่นมานั่งทานอาหารสังสรรค์กันนี่คือข้อมูลจากสำนักข่าวอิสราซึ่งไปรวบรวมมาว่าเครือข่ายที่เป็นเชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องโควิดครั้งนี้มีที่ไหนอย่างไรบ้างบอกว่าทั้งหมดเนี่ยเป็น5กลุ่มก็เป็นสาเหตุที่ทำให้มีตัวเลขคนติดเชื้อมีผู้สัมผัสเชื้อนี่นะครับติดหรือไม่ติดไม่รู้แหละแต่สัมผัสเชื้อถึง734คนแต่ถ้าแต่ละคนเนี่ยไปกระจายต่อลองวาดภาพดูไม่ต้องมากไปเจอเพื่อนไปเดินที่ไหนแล้วทำให้ติดอีกคนละ5คน10คนนี่ดูไม่จืดเลยครับหลายพันคนภายในไม่กี่ชั่วโมงด้วยซ้ำไปและนี่คือสิ่งที่น่ากังวลน่าเป็นห่วงดังนั้นเราจะเห็นภาพของเชียงใหม่ประจวบและหาดใหญ่สงขลาเนี่ยซึ่งเป็น3จุดใหญ่ไม่นับชลบุรีสมุทรปราการกทมรอบๆกทมและจังหวัดอื่นๆที่กำลังเป็นประเด็นอย่างน้อย8จังหวัดที่อยู่ในเขตโซนสีแดงและ10จังหวัดกำลังครับที่ขณะนี้อยู่ในสายตาของการจับตาเฝ้ามองอย่างใกล้ชิดนี่คือสถานการณ์ที่เราประมาทไม่ได้เลยครับรายละเอียดทั้งหมดใครไปที่ไหนมาอยู่ในสถานบันเทิงชื่ออะไรต้องรู้หมดเพราะว่าผู้คนจะได้ตื่นตัวและจะได้พยายามหลีกหลบเลี่ยงไม่จำเป็นไม่ต้องเคลื่อนที่ครับเพราะว่าการเคลื่อนที่นั้นเท่ากับเราทำตัวเป็นพาหะให้กับเจ้าไวรัสโควิด-19 ตัวนี้และถ้าหากเราไม่ระวังเราก็จะทำให้เ
เพื่อนร่วมชาติของเราติดเชื้อเราเองก็จะติดครอบครัวเราก็จะลำบากจำนวนเตียงจำนวนโรงพยาบาลสนามจำนวนแพทย์จำนวนบุคลากรทางการแพทย์อุปกรณ์ถ้าถึงจุดหนึ่งไม่พอครับถ้าถึงจุดนั้นจะเป็นวิกฤตจริงๆฉะนั้นก่อนที่จะร้ายแรงกว่านี้ขอให้เรายับยั้งหยุดอยู่ตรงนี้เพื่อป้องกันไม่ให้มันย่ำแย่กว่าที่เป็นอยู่ขณะนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย BitCup นึกถึง Bitcoin คิดถึง BitCup และบริษัทกาแฟดำจำกัดสามารถติดตามสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้งระบบ iOS และ Android สุทธิชัยพอดแคสต์ Anywhere Anytime Any Device